ช้าวันที่1ฮ่องกงเราไปหาข้าวกินกันเถอะทุกคนแดงกำลังพาเราไปกินข้าวตอนนี้กำลังตามหาร้านงงอ่ะงงอะไรหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วแล้วเราก็มาถึงร้านที่คุณแนนแนะนำอันแม่แนะนำพันธีแนะนำใครแนะนำนะขอไอ้เว็บที่มึงนั่งดูทั้งวีทั้งวันนะโอ้แล้วก็หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องมาคุยกับกูทุกวันเลยแนนแนนบอกว่าคนไทยมาเยอะจนมีเมนูภาษาไทยแล้วก็สั่งภาษาไทยได้เลยธรรมดาคุณใช้มือคุณอเมริกันอเมริกันเนาะอเมริกันเนาะอเมริกันสแตนดาร์ดดีอเมริกันเรียบร้อยครับกับการแวะไปกินโจ๊กโชคชัยสี่โจ๊กกับกะเพราหมูคือกะเพราหมูแม่งโจ๊กกะเพราหมูโจ๊กบ้าอะไรใส่กะเพราหมูบ้าเปล่าก็เนื้อโจ๊กกะเพราหมูอ่ะจะมียังไงว่าโจ๊กกะเพราหมูนะฮะบอกว่าเรากำลังไปถนนถนนอะไรนะถนนอะไรนะ Toy Street เรากำลังไป Toy Street ถนนที่มีแต่ของเล่นนะครับเกลือผ้าเลยมาเต้นกับผ้าทำไมวะเพราะแม่งทำร้านแรกเลยนี่คือจุดประสบของมึงใช่ไหมเออเยอะแล้วละเอียดเยอะวะแนนนี่มันเลยเยอะแหมเมื่อกี้แนะนำอยู่เลยทำเป็นด่าเขาพอกูถ่ายปุ๊บเปลี่ยนแม่งเลยคนแรกเลยแน่นะคืออะไรหรอไม่เลยนี่คืออะไรนะสีแสงหายากหายากเลยเหรอกล่องไม่มีสีเนี่ยมันคือพีบันไดเว้ยพีเมียมบันไดหายากไม่มีขายทั่วไปผลิตมาจำนวนน้อยโอ้เชื่อแม่งเลยแย่ทีนี้หน้าแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหรือเราไปรับไปเลยช่วยดูด้วยที่เซ็นทรัลเดินกันถ่ายรูปดิที่มาฮ่องกงมารอบนี้ก็เดินชิลละเพราะว่ารอบแรกที่มาขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรเป็นกันหมดละตอนนี้ทุกคนก็สบายไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องนั่งแท็กซี่เพราะแท็กซี่มันแพงรอฝั่งนู้นด้วย
มึงตั้งใจป่ะเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ทำยาก